นิดเดียวอีกนิดเดียวไม่ถึงโหลแล้วก็หมดแล้วครับมาช้าแต่มานะอย่าลืมไม่กดบัตรนะเหลืออีกไม่เกินโหลก็หมดแล้วไม่กดโหลก็ประมาณสัก12อะไรเงี้ยไม่เกินนั้นไม่เกินนั้นก็หมดแล้วก็อย่าลืมไปรีบกดบัตรกดบัตรนะครับแล้วก็การจัดแจงที่นั่งเป็นยังไงแล้วก็มาแจ้งรายชื่ออะไรเงี้ยครับตอนนี้เดี๋ยวก็รอให้เพจสตาร์เตอร์เขาเรียกว่ารอให้เพจสตาร์เตอร์เขาแจ้งมานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมไปกดบัตรไปก่อนนะครับผมเราจะได้มาเจอกันเหมาจริงเปล่าคิดถึงซีรีส์ของคุณอ๋ออย่าลืมติดตาม new series นะ Sunset Ex-Wife นะ Handsome Boy oh thank you much ใช้สกินแคร์อะไรสกินแคร์เหรอมาไลฟ์คนเดียวหรอคะใช่ครับเดี๋ยวขอตอบสกินแคร์ก่อนไม่รู้ว่าใช้อะไรเดี๋ยวมารีวิวให้ทีหลังนะครับผมก็ประมาณนี้มีโชว์อะไรบ้างจะได้เตรียมรับมือก็มีโชว์น่ารักน่ารักสไตล์เรานี่แหละไปกดบัตรกันได้นะครับบอกเลยกิจกรรมเพียบแม่อย่าลืมไปกดบัตรกันนะครับเหลืออีกนิดเดียวก็หมดแล้วบัตรจะหมดแล้วนะลองกดไม่ทันกันนะเพิ่งเปิดขายบัตรไปวันนี้เองนะครับผมเปิดประมาณสัก10โมงหรือกี่โมงไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปกดบัตรกันนะครับผมบัตรจะหมดแล้วและหมอจะมาไลฟ์อีกทีตอนที่บัตรมันหมดแล้วว่ามาคุยว่าจะมีอะไรบ้างในโชว์อะไรเงี้ยจะมาสปอยเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไปกดบัตรเลยที่เพจ Star Hunter Entertainment นะครับเขาเรียกว่ารายละเอียดอยู่ตรงนั้นหรือใครที่หายากก็ไปดูที่ Twitter มอสTwitter นะครับก็จะมีการผมจะทวีตไว้อยู่ว่ามันลิงก์เกินไหนก็ไปกดได้เลยง่ายๆนะครับไม่งั้นผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ Sorryสองนิ้วจิ้มแก้มถ้าหมอเต้นจะรีบจองเลยยังไม่จองอีกเหรอฮะเพราะคุณไม่รู้ว่าในโชว์นี้เรามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบไปกดบัตรแล้วนะครับแล้วคุณอยากได้อะไรคุณรีเควสต์มาเพิ่มเพราะว่าโชว์เราสามารถอะแดปต์เข้าได้กับทุกๆอย่างอยู่แล้วบางทีเราอาจจะมีแก๊งเพื่อนพี่โซนมาก็ได้ว่าไปนะฮะเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมไปกดบัตรนะครับผมวันงานอะไรอะวันงานร้องเพลงเป้าอยากฟังเพลงสักวันหนึ่งโอ้โหมันก็ต้องมีแล้วก็แต่ว่าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สามารถบอกว่าเราจะร้องเพลงอะไรหรือเราจะทำอะไรในงานนี้เราต้องรอให้บัตรมันขายหมดก่อนเราถึงจะมาสปอยได้เพราะว่าจะได้คนที่ไม่ซื้อจะได้เสียได้ไงเพราะฉะนั้นคุณถ้าอ่านเมนต์เราจะกดเราอ่านแล้วเนี่ย Most ทักทายแฟนอินเดียฮัลโหลอินโดนีเซียโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาบอกทุกคนว่าอย่าลืมไปกดบัตรนะครับบัตรมันจะหมดแล้วนะจะโซเอาแล้วนะครับผมก็มาไลฟ์แค่นี้มาไลฟ์แค่นี้เดี๋ยวมาไลฟ์อีกครั้งนึงเดี๋ยวมาไลฟ์ TikTok ดีกว่าหรือไม่ก็เดี๋ยวคุยกันในบอดแคสไม่ได้เดี๋ยวคุยกันใน IG เอ้ยไม่ TikTok แหละโอเคเดี๋ยวมาอีกครั้งนึงนะครับผมฮัลโหลฟอร์มเวียดนามฮัลโหลซัพพอร์ตขอบคุณครับงั้นไปแล้วนะมานานยังเพิ่งมาเองจ้ะประมาณ10นาทีเองจ้ะ Hello from Indonesia hello where is bang ก็ประมาณนี้ที่อยากจะมาบอกทุกคนว่าจะถึงวันเกิดแล้วนะแล้วก็เรามีจัดวันเกิดด้วยอยากจะให้ทุกคนมาร่วมงานวันเกิดของเราแล้วก็เรามีขายบัตรไปแล้วที่เพจ Starter ตอนนี้บัตรใกล้จะเต็มแล้วแล้วก็มีกิจกรรมน่ารักมากมายที่เราจะเขาเรียกว่าจัดใส่มาในงานของเราก็จะมีกิจกรรมที่น่ารักอะไรเงี้ยก็พยายามเลือกในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าอยากจะเห็นแล้วก็อาจจะเห็นมอสหลงในเวอร์ชันนึงที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเอาเป็นว่าเป็นการจัดงานมันเกิดปีแรกที่จริงจังครั้งแรกในชีวิตเพราะฉะนั้นผมจะทุ่มเทกับมันมากๆแล้วก็อย่าลืมมาร่วมงานมันเกิดผมด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดบัตรไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่กดบัตรก็สามารถกดบัตรได้เลยตอนนี้นะครับผมก่อนที่มันจะหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปกดบัตรนะครับจะรอนะครับผม